กลับมาที่รายการถกเถียงในช่วงนี้นะครับเป็นกรณีหญิงสาวช้ำฮะเขาบอกเป็นรถคันแรกในชีวิตนะฮะตอนนี้ยังผ่อนอยู่นะครับยังเหลือ23งวดคุณผู้ชมครับเรื่องราวเดี๋ยวสรุปอีกครั้งนึงนะฮะคือรถของเธอนะก็คือเอาไปให้พี่ชายของแฟนยืมเนี่ยคันนี้ตอนใหม่ๆเป็นอย่างนี้สวยงามมากค่ะนะสีสวยด้วยนะนี่แหละฮะสภาพนี้โอ้ยเธอรักรถนะทั้งล้างทั้งเช็ดอย่างดีอ่ะปรากฏรถคันนี้เนี่ยมันไปอยู่กับพี่ชายของแฟนค่ะพออยู่กับพี่ชายของแฟนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอยากได้รถเอามาคืนปรากฏว่าพี่ชายนะฮะด้วยความเคารพนะฮะพี่ชายถูกจับค่ะก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำเขาบอกโอเคงั้นก็เอารถมาคืนสิเฮ้ยโทษทีรถของน้องเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนพี่แล้วอ่ะพี่ชายของแฟนชื่อเอิร์ธค่ะนะเพื่อนอ่ะชื่อตั้มคนที่เอารถไปคนสุดท้ายชื่อตั้มคือนายตั้มปรากฏว่าก็มีการคุยกันนะตกลงนายตั้มเอายังไงอะรถอยู่ไหนไงค่ะเดี๋ยวเอาไปคืนก็ไม่คืนสักทีปรากฏว่าก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนของนายตั้มค่ะบอกว่าในตั้มก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเล็กน้อยตอนแรกบอกว่าชนป้ายข้างทางบอกแบบนั้นแต่สภาพครับคุณผู้ชมเอามาดูสิฮะเอามาดูฮะสภาพนี่ฮะโอ้โหเนี่ยคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยต้องตามไปดูรถตัวเองนะที่อยุธยานะคะครับเนี่ยไปเจอรถที่สภ.อยุธยาเขาบอกว่าเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่ชนป้ายข้างทางแล้วเจอแบบนี้เข่าสุดเลยทางฝั่งคนชนบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปอยุธยาไปคุยงานแล้วก็ในตั้มบอกว่าเขาไม่ค่อยชินทางเลยหลุดโค้งค่ะพอไปเจอไปตามรถที่สภ.อยุธยาถึงรู้ว่าในตั้มเขาเสียพนันไก่ชนขับรถหนีรถหลุดโค้งเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นที่เขาบอกไปคุยงานคือไปที่บ่อนไก่คุยงานที่บ่อนไก่อย่างนั้นเหรอโอ้โหแล้วสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วหนีฮะคือหมายความไปเสียพนันไงค่ะก็คือไม่จ่ายตังค์แล้วก็หนีฮะพอหนีก็นี่แหละครับเขาบอกว่าหลุดโค้งหลุดลงไปแล้วก็มีภาพที่เขานอนแอ่งแม้งอยู่นะครับนอนเจ็บอยู่นอนเจ็บอยู่ฮะกู้ภัยก็ไปช่วยนะครับต่อมาเอางี้แหละก็มีการพูดคุยกันมีการพูดคุยกันเจรจาตกลงกันนะคุณผู้ชมครับสุดท้ายก็คือเขารับปากนะครับเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างจะผ่อนให้หมดจะติดต่อทั้งอู่มาตีราคาคืออู่ตีราคาประมาณสัก 200,000 บาทในค่าซ่อมแต่เขาบอกเอางี้พี่เอามาแค่ 150,000 พอ 150,000 หนูก็ยอม ก็เข้าใจก็ลำบากกันนะโดยทำสัญญายอมรับสภาพนี่เอาไว้ผ่อนงวดละ 50,000 บาทงวดแรกเนี่ยจะต้องจ่ายในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายถึงวันนี้สักบาทก็ยังไม่ได้ไม่ได้เลยและตอนนี้ที่สำคัญคติดต่อไม่ได้แล้วครับในตั้มที่ติดต่อไม่ได้แล้วมีหลักฐานที่พูดคุยกันหุยดิบดีเลยนะคุยดิบดีแล้วนะเดี๋ยวทีมงานผมเอาขึ้นมาดูนะบอกเอ้ยพี่รับผิดชอบอยู่แล้วพี่คนจริงคนไหนคนนั้นไม่คำไหนคำนั้นขนาดนี้เลยเอ้าเขาเดือดร้อนสิครับและที่สำคัญเขาไม่แจ้งความนะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงไม่แจ้งความค่ะเนี่ยคุณมะเหมียวทำไมไม่แจ้งความไม่แจ้งความด้วยเหรอเพราะมันมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ถ้าแจ้งความเนี่ยจะมีคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้ด้วยคนคนนั้นคือพี่ชายของแฟนเดี๋ยวมาติดตามกันครับเอาคุณผู้ชมคะต้องเอาใจช่วยหน่อยนะคุณมะเหมียวเธอบอกว่าเธอช้ำหนักเลยรถของตัวเองมาเจอสภาพแบบนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันพันละวันกันไปหลายคนที่เกี่ยวข้องเลยแต่ว่ารถของเธอเสียหายใครจะรับผิดชอบความเสียหายนี้ให้กับเธอติดตามพร้อมกันนะคะถกไม่เถียงกับคุณพิงโชคกมลกิจเชิญเลยค่ะขอบคุณครับคุณปุ้มนะครับขอต้อนรับนะฮะคุณมะเหมี่ยวผู้เสียหายนะมาพร้อมกับคุณโอ๊ตนะฮะสองท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนึงนะครับรองประธานคณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความนะครับดร.มนชัยจงไกรรัตนคุณหรือว่าทนายแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้โพสต์ของคุณมะเหมี่ยวเป็นโพสต์ที่ถ้าอ่านแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกถึงความทุกข์ของเธอมากเธอบอกเธอเครียดจนผมจะร่วงมีโพสต์ไหมฮะเอาโพสต์ขึ้นมาดูนะครับเป็นโพสต์ที่มันเป็นเรื่องราวทั้งหมดเลยแล้วมีการโพสต์ภาพที่เป็นรถต่างๆนะฮะที่เป็นภาพรถที่เสียหายพังหมดเลยนะฮะมันก็เลยทำให้เราคิดเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงปรากฏไปอ่านเรื่องราวแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากๆนี่เป็นรถคันแรกหรือเปล่าคุณแม่เมียวค่ะเก็บเงินซื้อเก็บเงินซื้อค่ะอยากได้คันนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบค่ะหนูชอบแจ๊สด้วยใช่ไหมสีสวยด้วยนะเนี่ยรถในฝันเลยอ่ะโอ้นี่คุณเห็นสภาพรถตัวเองนี่คือน้ำตาจะไหลเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ทีละเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะช่วยให้เต็มที่นะฮะคุณมะเหมียวอย่างนี้ครับคันนี้ทำไมถึงไปอยู่กับพี่ชายของคุณโอ๊ตได้ก็คือตอนแรกเลยส่วนบ่อยค่ะที่เราจะสลับรถกันใช้เพราะว่ารถของพี่แฟนจะเป็นรถกระบะแล้วเวลาหนูไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหนูก็จะใช้รถของเขาเพราะว่ามันขนของได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งไม่แปลก
ค่ะอันนี้ไม่แปลกเพราะหนูก็พึ่งพากันอยู่ตลอดกับพี่แฟนก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคพอรถไปอยู่ที่เขาแล้วเราก็รถเขาเรารถเข้ามาใช่ไหมฮะตอนที่เกิดเหตุนี่คือรถแรกกันแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรากระบะเข้ามาแล้วแจ๊สเราก็ไปที่นู่นใช่ค่ะโอเคแล้วหนูก็คิดว่าเขาก็ใช้งานตลอดหนูไม่รู้เลยว่ารถไปอยู่ที่ใครอะไรอย่างนี้จนวันที่เขาโดนจับอะค่ะฮะคือวันที่เขาโดนจับเขากลับมายืมเมารถกระบะไปเขาบอกว่าไปทำธุระก็คือรถเก่งก็ยังอยู่กับเขาก่อนที่เขาจะโดนจับนี่คือผังตัวละครนะคุณผู้ชมครับคือที่นั่งอยู่ในรายการคือคุณมะเหมียวคุณโอ๊ตนะครับเขาเป็นแฟนกันนะฮะสองท่านนี้นะครับส่วนคุณเอิร์ธก็คือพี่ของคุณโอ๊ตซึ่งเขามีกระบะสีขาวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็จะมีการแลกรถกันก็เป็นประจำอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งผมเองก็แลกรถกับรถน้องนะโอเคก็เอากระบะไปแล้วก็เอาแจ๊สมาถูกไหมฮะค่ะวันที่เกิดเหตุวันที่เขาโดนจับคือนายเอิร์ธโดนจับใช่ครับถูกต้องไหมฮะเขาก็มาเอารถกระบะไปทั้งที่ไม่เอาแจ๊สมาคือเรานี่นะแต่เราเอารถกระบะไปเขาให้รุ่นน้องมาเอาไปอะค่ะอ๋อโอเครุ่นน้องมาเอาไปเลยเอากระบะไปเอาไปเสร็จปั๊บนี่แหละฮะส่วนอีกคนนึงชื่อนายตั้มก็คือเพื่อนของนายเอิร์ธใช่ครับเอาแจ๊สของคุณนี่แหละไปขับแล้วเกิดเหตุใช่ค่ะโอเคเขาบอกไหมว่าทำไมเอากระบะไปอะโดยที่ไม่เอาแจ๊สมาคืนอะก็เขาบอกว่ารีบเดี๋ยวเอามาให้ขอใช้ก่อนวันนึงโอเคครับแล้วยังไงต่อก็พอมาเช้ามาเขาผมก็มารู้ว่าเขาโดนจับแล้วก็มารู้ทีหลังว่ารถอยู่กับเพื่อนเขารถผมก็คืออยู่กับนายตั้มละใช่ครับแล้วก็ผมก็พยายามตามหาคนชื่อตั้มครับว่าจะติดต่อยังไงเพราะผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวพอมาติดต่อได้เขาบอกว่าเดี๋ยวขอยืมอีกสักวันสองวันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเรื่องคดีพี่ชายให้จะไปดูให้อะไรเงี้ยอ๋อเขาอ้างงี้ด้วยใช่อ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินเรื่องของการประกันตัวอะไรงี้คดีของพี่เราก็คือนายเอิร์ธใช่เขาพูดอย่างงี้ครับเราเอะใจอะไรไหมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับค่ะไม่ได้คิดอะไรแต่เราอยากได้รถตอนนั้นก็อยากได้รถหนูก็บอกเขาว่าถ้าจะใช้ก็วันเขาจะบอกหนูไปตามรถคืนวันเสาร์ที่14แล้ววันนั้นนะคะหนูก็ไปรอดึกแล้วอะ3-4 ทุ่มเขาก็ยังไม่มาไปรอที่ไหนไปรอที่บ้านของบ้านพี่ชายผมครับบ้านเอิร์ธใช่ไปนั่งรอเลยใช่เขาบอกเขาจะมาให้ใช่แต่ก็ไม่เอามาสักทีใช่แล้วเขาก็ติดต่อมาครับติดต่อมาหาทางเมียของพี่เอิร์ธอะค่ะแล้วก็ขอคุยกับโอ๊ตเขาไม่คุยกับหนูแต่เขาขอคุยกับโอ๊ตแล้วก็เขาพูดกับโอ๊ตว่าขอใช้ก่อนเดี๋ยววันอังคารจะไปเดินเรื่องพี่โอ๊ตให้เราก็เลยกลับบ้านใช่ครับตัดภาพมาอีกทีนึงเรารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุตอนไหนครับช่วงวันจันทร์ช่วงเช้าครับช่วงเช้าเขาแฟนของเอิร์ททักมาบอกแล้วแต่ผมไปทำงานกันเงี้ยไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์มารู้อีกทีก็ช่วงบ่ายครับเขาทักว่าอะไรบอกว่าตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่อยุธยาตอนนั้นคุณมะเหมี่ยวคิดยังไงตอนแรกหนูยังไม่อยากเชื่อเลยหนูก็เหมือนไม่เชื่อหนูก็เลยจะตามหารถอะแล้วหนูขอดูรูปขอรู้สถานที่ขอรู้พิกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกอะไรแทบไม่ได้เลยวันนั้นคนที่ติดต่อมาคือเมียคนชื่อตั้มครับไม่ใช่ตัวคนชื่อตั้มได้คุยกับเขาครับแล้วเขาส่งรูปอะไรมาให้ดูไหมเขาบอกไม่มีแล้วเขาบอกเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาบอกไหมครับชนอุบัติเหตุชนป้ายเขาบอกว่าชนป้ายกระจกแตกเขาบอกว่าคนชื่อตั้มไปคุยงานแล้วก็แบบว่าไม่รู้เส้นทางอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ชนป้ายแล้วก็กระจกแตกล้อแตกเขาพูดแค่นี้ตอนนั้นในภาพเราเป็นยังไงก็คิดว่าคงไม่หนักแค่เหมือนชนป้ายข้างทางคงเป็นแค่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ถึงกับอะไรแล้วตั้งแต่วันที่เมียเขาทักมาบอกจนวันพุธอะค่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่ารถหนูอยู่ที่ไหนและระหว่างนั้นน่ะหนูก็ไปตามหาหนูโทรไปที่สพ.อยุธยาโทรไปที่กู้ภัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อตามหารถก็ไม่เจอโทรไปที่สพ.ก็บอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบมันหนูวันแล้วก่อนนั้นคือช่วงระหว่างนั้นหนูไปแจ้งความเพราะว่าหนูตามหารถหนูไม่เจอไม่รู้ว่ารถหนูความจริงหรือเปล่าหรือเขาเอารถหนูไปทำอะไรหนูก็ไปแจ้งความที่สน.แล้วแต่สน.บอกว่าถ้าแจ้งอ่ะมันต้องไล่มาจากพี่ชายของเขาก่อนก็คือต้องแจ้งพี่ชายของเขาก่อนสรุปแล้วคุณได้แจ้งความยังคะไม่ได้แจ้งค่ะก็คือลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆว่าวันนั้นเราไม่ได้เป็นคนใช้รถอะไรเงี้ยครับโอเคเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอารถเราไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าแจ้งความจริงๆตำรวจบอกว่าต้องสืบจากพี่ชายผมก่อนใช่ก็คือต้องแจ้งพี่เขาก่อนแสดงว่าต้องแจ้งความพี่ชายเราอย่างนี้แหละฮะใช่ครับอ้าวกลายเป็นต้องแจ้งความพี่ชายตัวเองใช่ครับผมก็เลยไม่ได้แจ้งความนะตอนนั้นอ่ะก็เลยตัดสินใจไม่แจ้งอ่ะโอเคเดี๋ยวทนายแก้วค่อย
ให้ข้อมูลนะครับว่าตกลงไงอ่ะสรุปแล้วพอไม่ได้แจ้งเสร็จปั๊บเราไปเจอรถเราตอนไหนวันไหนยังไงไปเจอวันพุธค่ะวันพุธตอนเช้าคนชื่อตั้มทักมาหาหนูครับเขาบอกว่าเขาเริ่มพูดได้แล้วเริ่มอะไรได้แล้วเขาก็ทักมาคุยกับหนูแล้วเขาก็บอกโอเคพี่เอารถไปทำอย่างนี้นะพี่ไปคุยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกพี่รับผิดชอบแน่พี่มีแชทไหมฮะที่เขาบอกเขารับผิดชอบแน่เอาขึ้นมาดูเลยนะฮะยืนยันว่าเขาบอกเขาจะรับผิดชอบแน่นี่ฮะกรอบต่างๆที่เราวงเอาไว้นะฮะสาระสำคัญบอกว่าพี่รับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่เคยทำใครหรอกแต่พี่คนหนึ่งที่ไม่เคยก็คือไม่เคยทำผิดสัญญาแหละยังไงพี่ทำผิดก็ต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะฮะนายตั้มพูดนะครับเราก็เชื่อใจตอนนั้นเรารู้ยังฮะสภาพรถเป็นยังไงยังค่ะยังไม่เห็นภาพเอางี้เรารู้สภาพรถเราเห็นภาพรถตอนไหนตอนที่ไปสอนอด้วยกันครับไปสอนอด้วยกันวันนั้นที่คุยในแชทอะค่ะเขาส่งมาแค่รูปตอนหงายท้องแล้วซึ่งดูจากข้างหลังเหมือนไม่เป็นอะไรมากอันนี้ใช่ไหมใช่ภาพที่เขาส่งมาใช่ค่ะตอนหงายท้องเฉยนี่คือภาพที่คุณมะเหมี่ยวกับคุณโอ๊ตได้รับว่าเป็นอย่างนี้ใช่เราก็คิดว่าไม่น่าจะหนักมากถ้ามันไม่หนักมากผมก็บอกเดี๋ยวผมซ่อมเอามาซ่อมเองคือผมอยากได้รถกลับมานะเดี๋ยวนั้นเฉยพอไปที่สอนอภาพที่คุณเห็นครับตอนแรกยังไม่เห็นไปที่สพยังไม่เห็นยังอีกยังครับพอคุยกับตำรวจที่นั่นก่อนแล้วพอคุยอะไรเสร็จเขาก็สอบสวนนายตั้มครับว่าไปทำอะไรมาแล้วให้พวกผมออกมาข้างนอกแล้วพอหลังจากเสร็จก็พาไปดูที่จอดที่เก็บรถก็เห็นจอดอยู่ตรงกลางเลยเด่นๆเลยมาเหมียวตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงคือหนูไม่รู้จะพูดยังไงเข่าอ่อนเลยไหมเข่าอ่อนเดินแบบเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือสภาพรถของเขาเป็นรถคันแรกแล้วจากภาพที่คุณมีการแบบล้างรถเห็นถึงความคุณรักรถคันนี้มากใช่ไหมทำรักหนูก็รักนะคะเพราะมันเป็นรถที่หนูตั้งใจจะออกมันอะหนูเก็บตังหนูดาวมัน 50,000 แล้วก็ส่งมาทุกเดือนไม่เคยค้างเลยด้วยซ้ำนี่นะฮะเป็นภาพก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุคือภูมิใจอ่ะผมเข้าใจเลยอ่ะนึกออกไหมมันเป็นความตั้งใจเพราะว่ารถคันนี้มันก็เปรียบเสมือนตัวแทนของความอุตสาหะของอะไรหลายๆอย่างนึกออกไหมฮะบางคนอาจจะเป็นรถในรูปแบบของรถบางคนอาจจะเป็นรูปแบบของนาฬิกาบางคนอาจจะเป็นรูปแบบของคอนโดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือรูปแบบของรองเท้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมีความผูกพันมีความรักแล้วเนี่ยนี่คือรถของเขาอ่ะแต่สภาพตัดภาพมาฮะที่สพ.อีกครั้งนึงมันเป็นสภาพนี้ฮะคุณผู้ชมจะรู้สึกไงอ่ะสรุปนะผมขอตัดเข้ามาตรงนี้เลยคุณได้ทำการตกลงกับคนคนนี้ใช่ไหมนายตั้มใช่ค่ะตกลงเขาจะรับผิดชอบยังไงเขาก็บอกว่าวันนั้นที่ไปสพ.วันที่18แล้ววันนั้นอ่ะแฟนหนูอ่ะมันก็แบบว่าจะขอให้เขาอ่ะหาเงินให้ก่อนตรงนั้นอ่ะประมาณ 10,000-20,000 ก่อนก็ได้เพื่อที่จะไปวางให้อู่อ่ะเขาเริ่มทำเขาก็ยืนยันว่าวันนั้นเขาหาไม่ได้เขาหาไม่ได้แน่นอนวันนั้นอะแล้วเขาก็จะขอเวลา2อาทิตย์เพื่อที่จะจ่ายงวดแรกหนูก็แบบไม่อยากบีบอะไรมากอะเพราะกลัวเขาหนีอะหนูก็เลยโอเคได้พี่ถ้างั้นนัดเนี่ยสัญญาที่เขียนไว้คือนัดครั้งแรกวันที่1กุมภาก็คือเขาเป็นคนเขียนเองเลยนะครับอันนี้หนังสือรับสภาพนี่ทนายแก้วได้เห็นก่อนหน้านี้ยังฮะครับอ่ะโอเคในนี้ก็คือเนื้อหาใจความของมันคือจะยินดีชดใช้150,000ค่ะโดยจ่ายเป็น3งวดนะเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยฮะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับก็คืองวดละ 50,000 ค่ะเพราะฉะนั้นจะ3งวดก็คือ150,000แต่จริงๆค่าซ่อมมันมากกว่านี้นะไปประเมินที่อู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับอู่เท่าไหร่อู่ตีไม่เกิน 200,000 หรือถ้าเกินเดี๋ยวเขาจะช่วยเองครับแล้วทำไมเราเอาแค่ 150,000 คุณมะเมียวก็ไม่อยากจะกดดันเขามากครับพี่ก็จริงๆตอนนั้นก็เห็นใจเขาอะพี่เพราะไหนจะพวกที่เขาติดพันมีพนันมาอีกบ่อนไก่อะค่ะจนลงเขายอมรับไหมว่าเขาไปบ่อนไก่มาวันนั้นก็ยอมรับค่ะเพราะว่าพวกพี่ที่บ่อนไก่มาตามเขาหลายคนอยู่พอลงมาจากสพที่เคลียร์เรื่องรถเสร็จลงมาเจอพวกเขาเลยหนูยังตกใจเลยว่าทำไมมากันเยอะจังคนที่บ่อนไก่มาเลยเหรอฮะใช่คือมาทวงหนี้เขาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เรื่องนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนั้นคือเรามันเป็นเรื่องของเขานะแต่ประเด็นคือเรื่องของเรานี่แหละตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมฮะไม่ได้เลยครับไม่ได้เขาบล็อกทุกช่องทางครับแล้วโทษนะพี่ชายคุณเอิร์ธอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่พี่ชายยังอยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำครับแสดงว่าพี่ชายก็ออกมาช่วยเคสนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนพี่ชายถูกต้องไหมใช่ครับพี่ชายรู้เรื่องนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วติดต่อเมียเขาก็ไม่ได้นะเมียตั้มไม่ได้เลยตั้มก็ติดต่อไม่ได้เอ้าตายเครียดเลยฮะคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ฮะผ่อนกุญแจอยู่ใช่ไหมใช่เดือนละเท่าไหร่ครับ
6,930 บาทค่ะเงินเดือนเงินเดือนหนูประมาณ 11,000 ผ่อนนี่ไปก็ 7,000 แล้วโดยที่ไม่มีรถใช่รถอยู่สภาพนี้ตอนนี้รถอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อู่ค่ะตายคือจอดไว้อย่างนั้นนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยจอดทิ้งไว้เฉยๆนะใช่ค่ะเพราะยังไม่มีตังค์ให้เขาทนายแก้วครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นโดยการเป็นการยืมกันยืมกันเมื่อผู้ยืมไม่คืนเราสามารถไปแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์ได้แต่คนยืมคือพี่ชายเขาอ่ะก็ต้องแจ้งความพี่ชายร่วมกับนายตั้มร่วมกันกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์โอ้ตายน้องสองคนให้พี่ชายยืมมันเริ่มต้นเป็นส่วนแพ่งแต่เวลาทวงแล้วเขาไม่คืนเรากรณีนี้เป็นคดีอาญาครับสามารถแจ้งความได้ซึ่งในส่วนนี้เมื่อคุณรับสภาพแต่เขาไม่จ่ายหนี้คุณก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีตัวของไอ้ตั้มและการแจ้งความก็ต้องมีการแจ้งความพี่ชายเราไปด้วยโอ้โหนั่นแสดงว่าพี่ชายก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหรอฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะยังไงเราตามเขาไม่ได้ก็ต้องเอาหมายจับไปตามเขานะครับในกรณีนี้ค่าเสียหายใครทำใครต้องรับผิดชอบครับครับดังนั้นในส่วนของค่าซ่อมรถตั้มคนเดียวต้องรับผิดชอบแต่ในคดีอาญาพี่ชายต้องมาเกี่ยวในคดีที่ข้อหายักยอกทรัพย์ไปด้วยอาจจะแบ่งสัดส่วนในความเสียหายกันโอ้แต่ในความเสียหายตรงนี้เต็มๆเนี่ยตั้มต้องรับผิดชอบเต็มๆครับเพราะตั้มเป็นคนขับเข้าใจครับแต่พอมาบอกว่าโดนยักยอกทรัพย์นี่อาญาไหมฮะใช่ครับมีโทษจำคุก3เดือนโอ้โหนี่อาญานี่คือพี่ชายตัวเองด้วยอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องคือตอนนี้สภาพคดีมันบีบให้น้องต้องแจ้งความเพราะตั้มเนี่ยเขาหนีไปถ้าเกิดเราไม่มีหมายจับเนี่ยเราก็ไปตามตัวเขาไม่ได้ก็ต้องทำโดยการต้องแจ้งพี่ชายด้วยแล้วก็แจ้งตั้มด้วยข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์นะครับมีโทษ3ปีครับเพิ่งยี่พูดผิดก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่แจ้งเราก็ไม่จะไปจับเขายังไงมันไม่มีสิทธิ์จะไปตามเขาอะครับส่วนตอนนี้ความเสียหายเฉพาะหน้าทำยังไงก็ต้องซ่อมไปก่อนแล้วเราเอาใบเสร็จมาเรียกค่าเสียหายเขาเต็มจำนวนโอ้โหมันต้องเป็นแบบนี้ครับเข้าใจในมุมของกฎหมายนะฮะคุณผู้ชมฟังตามไปนะฮะมีหลายคนมีคนถามบอกต้องแจ้งพี่ชายตัวเองด้วยคือหมายถึงว่าเหมือนแบบเราลองเป็นเราสิฮะเราต้องแจ้งความพี่ชายคดีอาญาพี่ชายตัวเองเพราะอย่างนี้ครับคุณถิ่นเพราะว่าพี่ชายเขามายืมไปพอยืมเสร็จแล้วพี่ชายเอาไปให้คนอื่นเขายืมต่อแต่ด้วยยังไงไม่รู้แต่ปรากฏว่าเราทวงแล้วเขาไม่คืนมันก็เป็นตัวการร่วมกันในข้อหายักยอกทรัพย์เราซึ่งตรงนี้มันก็ต้องตัดสินใจครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แจ้งพี่ผมว่าตำรวจน่าจะไม่รับแจ้งคนนี้คนเดียวเพราะมันไม่เชื่อมกันครับคดีมันไม่เชื่อมกันแสดงว่าถ้าจะให้คดีมันเดินมันเชื่อมก็ต้องแจ้งความพี่ชายร่วมกับนายตั้มในการยักยอกทรัพย์ของน้องคนนี้ไปเป็นทางเดียวเท่านั้นเหรอฮะถูกครับที่จะได้หมายจับหรือว่าได้หมายเรียกออกมาเพื่อจะตามตัวไอ้ตั้มให้มาจ่ายเงินตอนนี้เราไม่รู้เลยใช่ไหมเขาอยู่ที่ไหนยังไงไม่รู้เลยไม่มีใครตามเขาได้เลยใช่ครับแฟนของพี่ชายเราก็ตามไม่ได้ใช่ครับถึงแม้เจอตัวเราก็ไปบีบบังคับเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีสภาพหมายไปบีบบังคับเขาถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเสียหายถ้าเกิดน้องคิดว่าจะเจรจากันมันก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยครับมันไม่มีสภาพคดีไปบีบเขาไม่จ่ายหรอกครับเพราะว่าเจ้าหนี้เขาล้นมืออยู่แล้วอะครับตรงนี้เราเป็นเรื่องที่พี่แก้วอยากจะฝากไว้คุณผู้ชมครับทีมงานของผมก็พยายามที่จะตามหานายตั้มคนนี้นะฮะรวมถึงแฟนเขาด้วยนะครับเราก็พยายามติดต่อพยายามหาไปถึงครอบครัวพยายามที่จะหาทางเพื่อจะหานายตั้มให้ได้นะครับทุกช่องทางตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยนะฮะมันมีช่องทางใน TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยเมียของนายตั้มอ้างว่าเขาอะโดนซ้อมตั้มมาโดนซ้อมใช่หรือไม่ใช่ครับเขาอ้างยังไงอธิบายผมฟังบอกว่าตอนนี้พี่ตั้มโดนถูกอุ้มไม่รู้ใครอุ้มไปกระทืบหนักเลยฮะแต่ในใจผมคิดนะหนักเลยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาโดนอุ้มหนักเลยนั่นที่คุณยังไม่รู้เลยใครอุ้มไปคือผมรู้แล้วว่าโกหกหลายแล้วไม่กี่วันผมก็เห็นเขาลง TikTok ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับซึ่งใน TikTok โพสต์นะครับก็เหมือนคนทำ MV เพลงเศร้านะครับบอกสภาพหน้าตาก็เนี่ยฮะแบบไร้ตำหนิใช่ไหมใช่แต่ทั้งที่เขาบอกว่าโดนซ้อมหนัก
ใช่เนี่ยฮะก็เป็นอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมแต่ติดต่อไม่ได้เราโพสต์เราก็พยายามติดต่อไปนะครับก็ไม่ได้เสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นโอ้โหคุณมารับผิดชอบเถอะครับเอาอย่างนี้ทนายแก้วแนะนำคือแจ้งความต้องแจ้งภายใน3เดือนนะพี่แก้วบอกไว้นะเดี๋ยวมันจะขาดอายุความตอนนี้ยังอยู่ในอายุความเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุถูกต้องไหมครับใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณฟังนะผมสรุปแบบง่ายๆที่อาจารย์แก้วเนี่ยทนายแก้วพูดก็คือแจ้งความพี่ชายพร้อมกับนายตั้มคนนี้พ่วงกันข้อหายักยอกทรัพย์ตรงนั้นเป็นคดีอาญาตั้งต้นขึ้นมาตำรวจก็จะต้องมีหน้าที่ในการออกหมายเรียกออกหมายเรียกคือหมายเรียกทั้งสองคนเลยนะถูกซึ่งตอนนี้พี่ชายเรารู้อยู่แล้วยังอยู่ในเรือนจำถูกต้องไหมครับอันนั้นก็คือหนึ่งคนไปแต่นายตั้มเนี่ยก็จะมีหมายเรียกไปถูกถูกต้องไหมครับพอครั้งที่แรกไม่มาครั้งที่สองไม่มาก็ออกหมายจับไปมันก็จะได้มีหมายจับไปจับตัวเขานั่นคือวิธีเดียวณตอนนี้ค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงคือผมเข้าใจแหละพอมันมีเงื่อนไขของพี่ชายตัวเองเข้ามาเป็นพี่ชายแท้ๆใช่ไหมใช่ครับมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะคุณโอ๊ตอันนี้โอเคคุณคิดก่อนยังไม่ต้องตอบเพราะว่าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่านายตั้มเนี่ยอ้างนะฮะบอกว่าวันที่เขาหลุดโค้งมาแล้วรถคว่ำเนี่ยคือเหมือนโดนไล่มาครับเหมือนโดนเจ้าหนี้ไล่มาเขาเลยต้องจำเป็นต้องขับหนีแล้วเกิดพลิกคว่ำปรากฏว่าคุณไปโฟมนะทีมงานของผมเนี่ยโทรไปติดต่อเจ้าของบ่อนไก่เลยนะฮะไปถึงเจ้าของบ่อนนะครับบ่อนไก่นี่นะครับถามว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงเขาบอกว่านายตั้มเนี่ยได้ไปบ่อนไก่แห่งนี้จริงก่อนที่จะขับรถไปชนนะครับโดยเจ้าของบ่อนไก่ยืนยันว่าวันนั้นน่ะนายตั้มมาที่บ่อนไก่จริงและนายตั้มได้มีการแพ้พนันเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทจึงปีนหนีกำแพงออกทางด้านหลังของห้องน้ำครับคือทำตัวเหมือนเข้าห้องน้ำแล้วก็เนียนๆแล้วปีนออกไปเลยหนีไปเลยพอหนีเสร็จปุ๊บขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีครับด้วยความที่นายตั้มเนี่ยเพิ่งเคยมาที่สนามนี้ครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะก็เลยไม่ชินทางทำให้ระหว่างทางที่นายตั้มขับรถหนีเนี่ยรถเสียหลักหลุดโค้งจนเกิดอุบัติเหตุโดยหลังจากนายตั้มเกิดอุบัติเหตุคู่กรณีที่ชนะพนันก็ได้มีการทำเอกสารรับสภาพหนี้ให้นายตั้มด้วยโดยให้นายตั้มเนี่ยผ่อนจ่ายในส่วนที่นายตั้มมาแพ้พนันซึ่งมีเจ้าของบ่อนไก่เป็นพยานด้วยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันคู่กรณีที่ชนะพนันก็ยังไม่ได้เงินจากนายตั้มเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ที่ตามหานายตั้มนะครับคนนี้ที่เขาชนะพนันก็ตามหานายตั้มเช่นกันนะครับส่วนมีการขับรถไล่ล่าหรือเปล่านะวันนั้นทางเจ้าของบ่อนไก่ว่ายังไงฮะทีมงานบอกว่าไม่ได้มีการขับไล่ล่าใช่ไหมครับไม่ได้มีการขับไล่ล่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วขับรถตามไปดูไปเจอที่เกิดเหตุไม่ได้มีการขับไล่ล่าแต่ไปเกิดอุบัติเหตุเองแล้วพอเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยขับรถตามออกมาดูว่าอ้าวเกิดอุบัติเหตุนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการไล่ล่าอันนี้คือข้อมูลจากบ่อนไก่เจ้าของบ่อนไก่นะครับพี่เสริมนิดนึงครับสมมุติว่ารถคันนี้ขับรถไปชนอีกคันหนึ่งครับในกรณีที่เกิดความเสียหายไอ้คันที่ได้รับความเสียหายก็สามารถมาเรียกค่าเสียหายกับเจ้าของรถได้ด้วยเหมือนกันพอเข้าใจไหมครับคือถึงแม้ว่าผู้ทำละเมิดคือนายตั้มก็ดีเนี่ยแต่ตัวน้องเป็นเจ้าของรถก็อาจจะมีความผิดร่วมเข้าไปในส่วนแพ่งได้เหมือนกันหากมีความเสียหายกับคันอื่นๆนะครับตรงนี้จะให้ใครยืมรถต้องระวังครับอ่ะมีอีกข้อมูลนึงนะฮะคุณผู้ชมครับทางเนี้ยบอกว่าถ้าจะต้องไปสืบจริงๆอ่ะก็จะต้องสืบจากพี่เอิร์ธใช่ครับที่อยู่ในเรือนจำถูกต้องไหมแล้วตำรวจบอกว่าไม่สามารถสืบได้เนื่องจากว่าพี่เอิร์ธเนี่ยอยู่ในเรือนจำเขาพูดอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับใช่ค่ะทนายแก้วคือผมเข้าใจว่าอาจจะต้องตีเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมเข้าไปพูดคุยตำรวจอาจจะไม่มีฐานคดีเพื่อจะเข้าไปคุยได้แล้วมั้งครับเพราะยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเราต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจนิดนึงเพราะว่าตำรวจจะเข้าไปเยี่ยมได้มันต้องมีคดีกันครับโอเคเพราะว่าอยู่ดีๆตำรวจจะเข้าไปในเรือนจำมันเข้าไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีฐานคดีกันโอเคงั้นกลับมาก็คือสุดท้ายก็คือต้องตั้งต้นด้วยการแจ้งความเป็นคดีขึ้นมาถูกครับแล้วจากตรงนั้นอ่ะมันค่อยเดินต่อไปตามขั้นตอนของมันถูกไหมครับถูกครับทั้งหมดอธิบายอย่างนี้พอเห็นภาพใช่ไหมครับคราวนี้รถอยู่ในอู่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติจะดำเนินการซ่อมไปก็เก็บใบเสร็จทุกอย่างเอาไว้ได้เพื่อที่จะเรียกกับนายตั้มกับนายตั้มได้แต่ขั้นตอนแรกก่อนคือจะต้องไปแจ้งความทั้งสองท่านนะฮะก็คือพี่ชายของเรารวมถึงนายตั้มเพื่อให้ตำรวจเนี่ยมีคดีตั้งต้นในการออกหมายเรียกนายตั้มและแน่นอนเขาก็มี
หมายเพื่อที่จะเข้าไปในเรือนจำเพื่อที่จะไปสอบถามนายตั้มในข้อมูลพี่ชายเพื่อหาข้อมูลนายตั้มเพิ่มเติมได้อันนี้ที่ทนายอธิบายแบบนี้อ่ะมาถึงสุดท้ายพอได้รับข้อมูลแบบนี้เราผมพยายามหาทางให้หมดแล้วนะว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับคุณมะเหมี่ยวค่ะตอนนี้คุณคิดยังไงคือจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวทางรายการอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแต่นี่คือเป็นทนายแก้วแนะนำมาแบบนี้คือถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้มันโอกาสในการที่จะไปฟอร์สเขาเนี่ยยากพอสมควรเพราะว่าเจ้าหนี้เขาล้นมืออยู่แล้วเหมือนที่บอกไปครับแล้วหนี้เราก็เป็นจำนวนเงินมากกว่าหนี้ที่เจ้าหนี้แพ้พนันอีกและอีกอย่างนึงเผลอๆพี่ว่าเขาน่าจะจ่ายหนี้นี้ก่อนเพราะหนี้เขาเป็นนอกระบบอ่ะส่วนเราอาจจะไม่มีอะไรไปบังคับเขาอะครับก็ควรจะไปแจ้งความค่ะนะครับลองดูเถอะครับผมว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ครับอาจจะต้องไปหาพี่หน่อยไปเยี่ยมพี่แล้วก็ไปพูดคุยเขาทำความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นคุณก็ไปต่อไม่ได้แล้วส่วนรถกระบะที่เขาเอากลับไปอะครับรถกระบะคันนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนทราบไหมก็อยู่ที่สพอยู่ที่สพเหมือนกันครับรถกระบะนี่นะใช่ก็คือพี่ชายโดนจับมีรถเป็นของกลางครับเป็นยาพันธะโอ้โหก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องไปแก้อีกคดีนึงนะมันคนละคดีกับคดีนี้นะใช่ครับโอ้ตายนั่นหมายความว่ารถก็ถูกอายัดไว้เป็นของกลางเพราะเนื่องจากว่าพี่ชายโดนจับเราคงไม่ต้องพูดถึงข้อหาอะไรนะฮะแต่โดนจับกับรถคันนี้ก็เลยถูกอายัดเอาไว้เป็นของกลางก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ใช่ค่ะเห็นใจมากเลยจะคิดดูก่อนเนาะหรือมีอะไรจะสอบถามตรงนี้เลยไหมครับสงสัยอะไรยังไงขั้นตอนต่อไปยังไงอันนี้คือเราอธิบายค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างคือถ้าสมมุติว่าถ้าจะไปแจ้งความดำเนินคดีครับคือต้องไปที่สน.ใกล้บ้านได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปที่จุดเกิดเหตุสิต้องไปยุทธยาก็ต้องไปที่แจ้งที่ยุทธยาก่อนลองปรึกษาเขาก่อนว่าเขาว่ายังไงยุทธยาอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วคุณส่งมอบรถกันที่ไหนคุณไปทวงรถที่ไหนก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุที่เราไปทวงรถนะครับก็ลองไปที่ยุทธยาดูก่อนสน.ยุทธยาดูก่อนตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหนฮะสายใหม่ครับสายใหม่อ๋อโอเคก็อาจจะต้องไปทางนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราประสานกับตำรวจอาจจะคุยกันทางโทรศัพท์กันก่อนเพื่อขอข้อมูลท่านก่อนได้ครับนะครับแล้วทุกวันนี้เดินทางอะไรยังไงอ่ะมีรถแล้วใช้มอไซค์ไซค์เหลือของผมคันนึงแล้วนั่งกันไปกี่คนอ่ะมอไซค์ก็ถ้ามีลูกด้วยก็4ค่ะลูก2คนใช่ครับแล้วเวลาไปทำงานหนูทำงานคนละที่กับแฟนนะคะแล้วมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวหนูต้องขับรถไปส่งแฟนก่อนแล้วถึงไปที่ทำงานหนูเพราะว่าที่ทำงานหนูไกลกว่าโอ้ โอเคอย่างนี้ฮะคุณมะเหมี่ยวคุณโอ๊ตครับก็นี่คือแนวทางที่ให้ยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้นะครับลองคิดดูก่อนนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้หรืออยากปรึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถปรึกษารายการได้ตลอดนะครับเคสนี่คือเคสใบโฟมป่ะเก้าเกย์อ๋อเก้าเกย์นะฮะโอเคนะเป็นน้องเก้าเกย์เขาดูแลให้นะครับนะชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามต่อนะครับไม่ทิ้งกันครับช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ